ันนี้พี่พลอยจาก Hands On อยู่ที่ University of Leeds ค่ะนุ่นนะคะเรียน Advertising and Marketing ค่ะเบลค่ะเรียน Management นะคะที่เบลเลือก Management เพราะว่าเป็นการเรียนที่ได้เรียน Business ในทุกๆ aspect ค่ะเพื่อเราจะได้มองเห็นภาพกว้างๆในการทำงานทำงานที่ Advertising Agency มาก่อนอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมด้าน Marketing เพราะว่าในการทำ Advertising อะค่ะมันก็ไม่ใช่แค่ทำโฆษณาอย่างเดียวมันควรจะมีความรู้เรื่องของ Marketing ด้วยว่าทำยังไงทำให้โฆษณาเราเนี่ยถึงกลุ่มเป้าหมายก็เลยเลือกเรียนที่นี่เพราะที่นี่ค่ะมันเป็นแบบคอร์สที่ค่อนข้างดีเพราะเป็น advertising แล้วก็ marketing half half เลยคืออย่างตอนแรกเราเรียนรัฐศาสตร์มาซึ่งฉีกแนวจาก business เลยมากใช่ค่ะพอได้ไปทำงานในแบบองค์กรที่เป็นต้องใช้ความรู้ทั้งด้าน business ก็เลยรู้ว่าเอ้ยในด้าน business เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจแต่ถามว่าความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์อะค่ะในบางอย่างเราก็ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ business ได้ค่ะเรียนผลิตฟิล์มมาก่อทำงานแล้วชอบมากด้าน advertising แต่พอทำงานไปแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเรายังขาดแบ็คกราวด์ในเรื่องของ marketing อยู่มันทำให้เราตาลูกค้าค่อนข้างยากเหมือนว่ายังไม่ get to the point ก็เลยคิดว่ามาเรียนที่นี่น่าจะช่วยเสริมพื้นฐานของเราทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วทำไมต้องเป็นที่นี่คะมีองค์ประกอบอื่นไหมคะที่ต้องเป็น University of Leedsทุกคนเวลาเราอยากเรียนอะไรก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคอร์สที่เราอยากเรียนเนี่ยมีที่ไหนบ้างลำดับที่2ก็คือ University of Leeds เนี่ยค่ะปีนี้ก็ได้เป็น University of the Year ด้วยแล้วก็ลำดับที่3ที่สำคัญมากก็คือเมือง Leeds เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นเมืองสูงก็คือมีทุกอย่างครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ช้อปปิ้งร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าจะตอบโจทย์กับเรามากที่สุดที่ Leeds เนี่ยมันตอบโจทย์เราที่สุดแล้วก็แรงกิ้งอะไรค่อนข้างดีความแบบปลอดภัยของเมืองพี่ที่แฮนด์ออนก็ให้คำแนะนำมาว่าถ้าเราเรียนที่ลอนดอนเนี่ยค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าออกมาข้างนอกหน่อยเนี่ยก็จะราคาถูกลงมาเลือกมหาวิทยาลัยได้ใช้เวลาระยะเวลาในการเตรียมตัวนานไหมคะน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีพอตัดสินใจเสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้าหาเอเจนซี่เลยก็ไปที่ hands on ก็เจอพี่แนทอะค่ะที่ hands on ให้คำปรึกษาก็ช่วยดีมากคือก็จะบอกเราเลยว่าสเต็ปในการเตรียมตัวเราต้องทำยังไงบ้างที่สำคัญคือเราต้องศึกษา requirement ของมหาลัยคะแนน IELTS วันนี้ก็ต้องมีไปสอบมีเอกสารอะไรบ้างมีการเตรียมอย่างพวก statement of purpose SOP อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควรนะคะแอนออนเนี่ยก็ช่วยติดต่อมาทางที่ลีดให้แล้วมันก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวในการสอบค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนเป็นช่วงทำงานด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวอะไรเงี้ยค่ะการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษนะคะเบลตอนนั้นก็คือทำงานไปด้วยแล้วก็เตรียมตัวไปด้วยก็เลยตัดสินใจไปเหมือน take short course เพื่อจะเรียนในการเตรียมสอบ IELTS เพราะว่าเราไม่มีเวลาตามสถาบันภาษาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีทริคมีเทคนิคในการทำข้อสอบซึ่งก็ช่วยให้เราทำข้อสอบได้การเขียนของสำนุนเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่าเหมือนนุ่นไม่ถนัดเขียนแล้วพอต้องเป็น critical thinking อะไรเงี้ยเข้าไปก็ค่อนข้างยากตอนแรกก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้สตาฟเขาเองแล้วก็โปรเฟสเซอร์เองเนี่ย willing to help มากๆถ้าเรา ask for help อะค่ะแล้วเขาก็เหมือนช่วยว่าเราต้องทำอย่างนี้นะไปลองไปใช้เซอร์วิสนี้ดูติวเตอร์นี้ดูก็แบบดีขึ้นมาเลยในเทอม2ค่ะระหว่างชีวิตนักเรียนไทยกับนักเรียนอังกฤษแตกต่างกันมากไหมคะผู้อยู่อังกฤษเนี่ยคือเราต้องมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาเรียนที่อังกฤษก็หนักอยู่แล้วแถมยังต้องบวกกับเรื่องการใช้ชีวิตการบริหารอะไรต่างๆมากมายค่ะคือทำให้ยากขึ้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบว่าพัฒนาตัวให้รู้สึกว่าเราโตขึ้นได้มาฝึกการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจารย์สอนข้อสอบมันเป็นแค่เฟรมเวิร์กเล็กๆตรงเนี้ยแต่ถ้าเราอยากจะแบบทำในเรื่องของเอเซ่เราต้องไปหาข้อมูลโดยรอบมาเราต้องไปอ่านแบบ journal ก็ไปอ่านรีเสิร์ชของหลายๆท่านมาแล้วก็มาอะแดปต์กันแล้วก็มาอะแดปต์แอพพลายกับเฟรมเวิร์กของครูเขาขอเจาะลึกว่าแล้วในคอร์สเรียนของเราเนี่ยเนื้อหาวิชาเป็นประมาณไหนตัว MSc Management เนี่ยโดยให้คำจำกัดความว่ามันเหมือนเป็นมินิ MBA คือคล้ายๆการเรียน Business Administration ส่วนใหญ่คนที่มาเรียน Management เนี่ยแบ็คกราวด์ก็คืออาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้าน Business มาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนเป็นการปูพื้นฐาน Business ในทุกๆด้านเป็น Finance สำหรับ Management Marketing สำหรับ Management Strategic Management คือทุกอย่างมันจะห้อยคำว่า Management ไว้คือการจัดการส่วนใหญ่คนที่สนใจในการเรียน Management นะคะก็จะไปทำงานอีกอาจจะเป็น Manager ซึ่งการเป็น Managerเราต้องรู้ภาพรวมทั้งหมดของ business ทำให้เราสามารถรู้การบริหารการได้ค่ะอย่างเช่นอาจจะมีวิชาในแง่ของ behavior in organization อันนี้จะเป็นแนวคล้ายๆของ human resource คือเรียนการจัดการคนอยากรู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นยังไงความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทาง
ความคิดหรือการที่เรียนเรื่อง marketing for management อาจจะไม่ได้ลึกเท่าของสายที่เรียน marketing แต่เราก็จะเรียนเป็นคล้ายๆเป็น aspect ที่เห็นพื้นฐานว่าในคอของ marketing แล้วเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรืออีกวิชาหนึ่งที่เบลว่าน่าสนใจก็คือ effective decision making อันนี้ค่ะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนเมื่อเข้าไปอยู่ในสเฟียร์ของ business คืออย่างบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยบางที process ในการตัดสินใจเนี่ยเจออันนั้นเราคิดได้เลยว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องการ resolve ออกมายังไงแต่จริงๆแล้วในการตัดสินใจเนี่ยค่ะของคนเนี่ยมันจะมีพวก theory เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะถ้าเกิดมีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่อง finance หรือเรื่องที่เราต้อง concern stakeholder อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมันเป็นเหมือน basic knowledge ของด้าน business ซึ่งจริงๆแล้วพวกเนี้ยถึงเบลจะเคยทำงานมาแต่ว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนเลยพอเรามาเจอที่เนี้ยก็เหมือนได้ความรู้ใหม่ๆซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจที่จะเริ่มเข้าไปอยู่ในสโคปของการทำงานในด้าน business อะไรอย่างเงี้ยค่ะของน้องนุ่นนะของนุ่นเนี่ยเป็น advertising and marketing ชื่อก็บอกอยู่เนาะเป็น advertising and marketing ในเทอมแรกเนี่ยเขาจะเจาะในด้านเบสิกของ marketing ก่อนจะมีทาง consumer behavior เองเช่นว่าการที่เราคนเราจะเลือกซื้อของอะไรสักอย่างมันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วในเทอม2อะค่ะก็จะลงในเรื่องของ advertising มากขึ้นคือเราก็จะใช้ theory จากการทำ marketing เนี่ยค่ะมา apply to advertising ก็จะมีทั้งในเรื่องของการเริ่มตั้งแต่การคิดแอดเลยว่าเริ่มมาจากอะไร key concept ของเราคืออะไร objective marketing ของเราคืออะไรเช่นถ้าเราอยากจะขายของเราอย่างเช่น marketing แต่ว่าฉันอยากขายอันนี้ให้เธอแต่ว่าพอไปอยู่ในภาษาโฆษณาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีการแปลความหมายออกมาค่ะแล้วทีนี้อะค่ะมันจะสนุกตรงที่ว่าพอถ้าเราเนี่ยเรียนที่ไทยเราก็จะได้เห็นแต่ perspective ของคนไทยด้วยกันแต่พอเราเรียนที่นี่มันมีหลายเชื้อชาติมากๆเลยมันทำให้เราอะได้เทสว่าเอ้ยไอเดียที่เราคิดอะมันจะเป็น universal ไหมคือคนชาติอื่นจะเข้าใจไหมแล้วก็จะเหมือน exchange ไอเดียซึ่งกันและกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมุมมองที่แตกต่างจากเราไปทำให้เราสามารถเอามา adapt ใช้ได้ซึ่งเป็นมุมมองที่แบบเราเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนทำให้เราเนี่ยเหมือนได้เห็นอะไรใหม่ๆด้วยไม่ใช่แค่จากอาจารย์เท่านั้นเล่าถึงบรรยากาศในห้องเรียนกันบ้าง management ก็ใหญ่ค่ะประมาณมีนักเรียนประมาณ100กว่าคนซึ่งการเรียนเนี่ยแบ่งเป็น lecture กับเป็น seminarนักเรียนก็จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งบางทีอย่างบางอย่างเราไม่ได้เพียงแต่ได้จากอาจารย์ได้จากเพื่อนโดยเฉพาะยิ่งมาเรียนที่ Leeds Business School แล้วเนี่ยมีเพื่อนจากทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาอินเดียหรือจากยุโรปประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างที่บอกว่าการมาเรียนปอโทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเซลฟ์สตัดี้คือเราจะต้องเรียนด้วยตัวเองคืออาจารย์เขาก็จะให้เป็นเหมือนคอยไอเดียมาส่วนใหญ่ต้องไปรีเสิร์ชเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องปกติของการเรียนที่อังกฤษที่เบลเจอนะคะอาจารย์ทุกท่านก็ค่อนข้างจะ responsive กับนักเรียนให้ความช่วยเหลือตลอดค่ะแล้วก็เพื่อนๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ส่วนใหญ่เพื่อนที่เป็นเด็ก British ที่เขาอยู่อังกฤษอยู่แล้วเขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเราในด้านของเมืองในด้านของการใช้ชีวิตที่เจอทุกคนก็ nice มากให้ความช่วยเหลืออย่างดีอย่าง Business School เนี่ยเขาจะให้ iPad นักเรียนทุกคนมาใช้ iPad ฟรีเขาเรียกว่า Blackboard ก็คือพอเราเข้าไปเนี่ยค่ะทุกอย่างสไลด์พวกรีซอร์ททุกอย่างเลยพวกสไลด์เนี่ยจะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เอามาเรียนได้ทันทีแล้วก็มีทั้งพวกเคสสตี้ที่อาจารย์ให้อ่ะค่ะแต่ที่รีดเนี่ยจะค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขามีการอัดวิดีโอสไลด์ที่อาจารย์สอนทุกครั้งเลยอินเคสว่าเราแบบแคชไม่ทันว่าเอ้ยตรงวินาทีนี้อาจารย์พูดว่าอะไรเราสามารถกลับมาแล้วก็มาฟังได้อีกรอบนึงก็คือฟังวนลูปได้ทั้งปีเลยค่ะแล้วเรื่องของการให้คะแนนล่ะคะคือช่วงแรกๆอย่างเงี้ยอาจจะมีความยังไม่ชินในระบบของการศึกษาคือเราไม่รู้ว่าซิสเต็มหรือฟอร์แมตในการทำงานจริงๆที่เนี่ยเขาก็จะมีซัพพอร์ตนะคะสมมติเราไม่ถนัดในด้านพรีเซนต์เขามีให้ลงคอร์สเพิ่มได้หรือเราไม่ถนัดในด้านการไรติ้งเขามีให้ลงคอร์สเพิ่มได้แต่พอหลังจากนั้นพอเริ่มเข้าใจในเนเจอร์ของการเรียนเข้าใจในเนเจอร์ของอาจารย์พอเราเริ่มทำถูกฟอร์แมตที่มันควรจะเป็นมากขึ้นคะแนนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเทอมแรกนี่คะแนนไม่ดีเลยแล้วก็นุ่นก็เหมือนไปใช้เซอร์วิสที่เบลบอกคือเหมือนอีเมลบอกอาจารย์ว่านุ่นแบบมีปัญหาเรื่องการเขียนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฟอร์แมตจะต้องแบบคอนสิสเทนต์เป็นยังไงต้องทำยังไงเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปหาแบบติวเตอร์ไลบรารีซึ่งพอไปถึงเนี่ยเขาก็เป็นแบบ one by one ก็ตรงนี้ค่ะมันก็เลยช่วยมากขึ้นพอเราเข้าใจว่าอ๋อเราต้องพรีเซนต์ไอเดียของเรายังไงเราต้องอะแดปต์จากรีเสิร์ชคนอื่นเข้ามายังไงอย่างเงี้ยค่ะคะแนนมันก็ดีขึ้นแต่ว่าแบบนุ่นคิดว่าหลายๆคนที่มาที่อังกฤษอาจจะค่อนข้างช็อกเพราะว่าตอนช่วงแรกที่มาเหมือนตอนอยู่ที่ไทยเนาะค่ะเลนส์ของคะแนนอ่ะมันไม่เหมือนกันแบบถ้าสมมติว่าถ้าเราได้เกรด4อาจจะซักถึงแบบ
80อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้และแล้วส่วนมากพวกเราก็จะเกรดกันแบบ B หรือได้แบบ70กันหมดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือ pass เนี่ยคือ50ถึง59แล้วก็ถ้าจะเอาแบบ merit ก็คือเกรดอันดับ2ก็ต้องได้ตั้งแต่60ไปถึง69แล้วก็ถ้าจะ distinction คืออันดับ1เนี่ยต้องได้ตั้งแต่70ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง range คะแนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วกว่าเราจะไต่ขึ้นไปเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันก็แบบเหนื่อยเหมือนกันคนจีนกับคนไทยไมค์แรกก็จะค่อนข้างช็อกเอ๊ะจะกลับไปบอกแม่ยังไงดีได้65ทำไมมันดูน้อยเหลือเกินแต่จริงๆ65คือที่นี่คือถือว่าดีมากแล้วได้62แบบยังไงดีได้65ได้ทำยังไงดีแบบไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนก็จะแบบตกใจอะค่ะระบบการศึกษาอังกฤษเขาค่อนข้างมีมาตรฐานมากๆที่เคยไปคุยนะคะปรึกษาโดยตรงกับอาจารย์เขาบอกว่าบางทีอะสิ่งที่อยู่ทำออกมามันอาจจะดีแล้วแต่การที่เขาให้คะแนนแบบเนี้ยเป็นการกระตุ้นเราเพื่อให้เราพัฒนาได้อีกโอเคแล้วนอกจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีเตรียมให้เรื่องการช่วยเหลือทางด้านภาษาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะเยอะเหมือนกันนะคะ Student Union เนี่ยเขาจัดกิจกรรมกันบ่อยเลยมีการเข้าคลับเข้าชมรมหรือจะมีเป็นพวก Career Center ซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเขาไปปรึกษาได้ว่ามีงานอะไรที่เราสามารถแอพพลายได้ไหมหรือมี Internship อะไรที่น่าสนใจปาร์ตี้เขาก็มีจัดกันอยู่เรื่อยผ่อนคลายได้มันก็ทำที่พัฒนาอาหารไทยก็จะทำอาทิตย์ละวันแต่ว่าถ้าช่วงไหนเรียนไม่หนักก็อาจทำสองวันซึ่งบางคนก็อาจจะว่าเอ้ยเรียนเรื่องงานไปด้วยหนักไหมแต่คือจริงๆแล้วพอเราไปทำงานเนี่ยมันทำแค่5ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ตอนที่ไปทำรู้สึกเหมือนเป็นการคลายเครียดมากกว่ายุ่งกันขนาดนี้พอจะมีเวลาว่างกันบ้างไหมคะส่วนใหญ่เบลก็จะส่วนใหญ่ไปเที่ยวมากกว่ากับอีกกิจกรรมนึงที่แต่ก่อนไม่เคยทำเลยมาอยู่นี่ทำบ่อยคือการทำอาหารเสิร์ชหาสูตรจาก Google และไปเดินซื้อของอันนี้ว่าเอาอยากกินแล้วก็ต้องทำเองเลยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มาคนพบที่นี่ว่าชอบทำอาหารมากโดยส่วนมากก็จะไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวอย่างที่เบลบอกแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากเลยคือชอบไปนั่งที่ร้านกาแฟแล้วชอบไปนั่งดูคนเขาคุยอะไรกันเขาเหมือนแบบ spend time ยังไงกันเขาเข้ามาแล้วเขาทำอะไรกันเนาะเลยเคยเล่าถึงค่าครองชีพของที่นี่นิดนึงค่ะถ้าตอนแรกก็ช็อกถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยมันก็คือต่างกันมากๆโดยสิ้นเชิงอะค่ะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับเมืองอื่นอย่างเช่นเปรียบเทียบกรีซกับลอนดอนอย่างเงี้ยต้องพูดว่าลีค่อนข้างค่าครองชีพก็จะดีกว่าลอนดอนเยอะเนาะถ้าสมมติใครคอนเซิร์นเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราประหยัดได้แน่นอนคือการเดินทางเพราะว่าในลีส่วนใหญ่เราก็จะเดินเอาเพราะว่ามันแต่ละที่ที่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะคะเดิน10-15นาที20นาทีแต่ว่าอย่างพวกเรื่องอาหารการกินอันเนี้ยถ้าเทียบกับไทยก็อาจจะค่อนข้างแพงกว่าเยอะเหมือนกันนะคะใครอยู่หอกับเพื่อนๆซื้อวัตถุดิบมาแชร์กันก็ช่วยเซฟเงินไปได้เยอะอะค่ะใช่ค่าที่พักที่นี่ก็จะถูกกว่าสมมติอาทิตย์ละ200ปอนด์ได้ห้องสตูแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ที่ลอนดอนเนี้ย200ปอนด์อาจจะยังไม่ได้ใช่ค่ะพี่ขอถามเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นนักเรียนที่นี่ค่ะเรื่อง time management อันนี้สำคัญมากตอนอยู่ที่ไทยเนี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองบ้านทุกอย่างมีพร้อมแต่พอมาอยู่ที่เนี้ยค่ะเราต้อง manage ทุกอย่างเองตื่นเช้ามาหน้าที่เยอะมากเลยลิสต์มาเลยว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันกับข้อ2คือได้มาเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายได้มาเจอโลกใหม่ๆอย่างมาอยู่อังกฤษเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนาะเราก็เห็นว่าซิสเต็มของประเทศเขาระบบระเบียบการจัดการผู้คนเขาเป็นยังไงอันนี้คือ2อย่างที่คิดว่านอกเหนือจากการเรียนนะคะที่ได้เยอะๆมากๆเลยคือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตมากๆค่ะเรื่อง time management เป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องที่น่าจะที่นี่เหมือนกันเราต้อง manage ตัวเองทุกอย่างเลยคนอ่ะจะต้องเหมือนต้อง take care ตัวเองให้ได้นอกเหนือจากการเรียนก็ทำให้เราโตขึ้นวางอนาคตตัวเองไว้ยังไงกันบ้างคะคือคิดว่าจะกลับไปทำงานในสาย business consultant นะคะตามที่มาเรียนที่นี่รุ่นก็ยังชอบสาย advertising อยู่ก็คิดว่าคงกลับไปในส่วนของแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้กลับไปในของสาย advertising agency และอาจจะกลับไปในส่วนของลูกค้า product ที่ดูทั้งในส่วนทั้ง marketing แล้วก็ advertising งั้นมาถึงเรื่องสิ่งที่ประทับใจกันบ้างกับการเป็นนักเรียนปลีกคืออะไรคะมี2 อย่างที่ประทับใจคือ1ประทับใจเมืองค่ะ1คือเมืองมีพร้อมทุกอย่างค่ะที่ช้อปปิ้งมีร้านอาหารชิคๆมีอะไรสวยๆงามๆคือที่ลีดมีหมดมีพร้อมคือไม่ต้องไปหาในลอนดอนเลยค่ะแล้วก็ข้อ2คือเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงที่ผ่านมายังแทบจะไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมแล้วก็3คือความสะดวกสบายคือสะดวกสบายจริงๆอยู่เมืองนี้แล้วก็อย่างเรื่องที่2ที่บอกคือเรื่องเพื่อนคือเพื่อนๆที่นี่น่ารักมากทั้งคนไทยแล้วก็เพื่อนๆต่างชาติคือแบบเพื่อนที่น่ารักมากไม่ใช่แบบแบบว่าอุ๊ยอยากถามเรื่องวีซ่าก็อ่านพิมพ์เข้ามานิดคนก็แบบจะช่วยหาคำตอบช่วยหาว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สินอกเหนือจากเรื่องของเพื่อนกับเมืองแล้วรุ่นก็ประทับใจในส่วนของสตาฟที่นี่
เพราะว่าเขาวิลลิ่งที่จะเฮลเรามากๆแค่เราพูดว่าเออเราต้องการความช่วยเหลือนะที่นี่คือวิลลิ่งที่จะเฮลมากค่ะโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะคะมี thank you message อยากจะฝากไปถึงใครบ้างไหมคะหนึ่งเลยคือขอบคุณพ่อแม่ค่ะที่สนับสนุนได้มาเรียนนะคะสองคือขอบคุณรีสค่ะเพราะว่าเบลได้ทุนออฟเฟอร์มาด้วยเป็นส่วนลดค่าเรียน 5,000 ปอนด์จากรีส Business School ค่ะแล้วก็สามขอบคุณ Hands On ค่ะขอบคุณโดยเฉพาะพี่แนทค่ะเพราะว่าต้องขอบคือทุกครั้งที่เวลาทุกคนถามเกี่ยวกับที่มาเรียนที่นี่จะแนะนำเป็นที่ Hands On ตลอดโดยเฉพาะพี่แนทเนี่ยให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็ทุกความช่วยเหลือมาจากพี่แนทหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าไปหาเริ่มต้นตั้งแต่สนใจมหาลัยข้อมูลต้องการยังไงบ้างสมัครต้องทำยังไงจนมาถึงขั้นได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ววีซ่าโปรเซสเป็นยังไงจองตั๋วเครื่องบินที่พักคือครบเป็ดเสร็จเป็นเหมือน One Stop Service เลยค่ะนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่บ้านที่แบบว่าช่วยสนับสนุนรุ่นให้มาถึงจุดนี้ก็แบบทั้งไม่ใช่แค่ว่าทั้งเรื่องแบบ financial อย่างเดียวยังตลอดการเรียนบางทีก็มีแบบที่เหนื่อยใจบ้างก็โทรปรึกษาที่บ้านก็ให้กำลังใจ support กันมาตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณทางแฮนด์ออนด้วยเพราะมีเพื่อนแนะนำมาก็ปรึกษาที่พี่แฮนด์ออนทุกพี่โบค่ะพี่โบก็เหมือนช่วยเหลือทุกอย่างเลยแบบบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละมหาลัยให้เราแล้วให้เราไปเลือกเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของมหาลัยการตอบรับไปออฟเฟอร์ทุกอย่างทั้งเรื่องแบบการส่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอว่าช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยทำให้ทุกอย่างราบรื่นมาจนทุกคนวันนี้พี่พลอยเชื่อว่าน้องๆคนไหนที่สนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับ business ก็จะได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตรวมถึงว่าบรรยากาศในห้องเรียนพี่พลอยก็ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ